ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคนะเรามาเจอกันอีกวันหนึ่งนะฮะก็คือวันนี้ถ้ามีโค้ดออกมาใหม่อีกแล้วนะออกมาเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วนะฮะก็คือออกมาแบบ2วันติดกันเลยนะซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะดีเลยนะฮะโอเคนะแล้วก็จะมาดูกันนะฮะว่าโค้ดจะเป็นยังไงฮะโอเคนะฮะเราจะกดเข้ามาใน Google Chrome กันเลยนะแล้วก็ระบบโปรโมโค้ดตามนี้นะฮะจะกดเข้าลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะฮะโอเคนะโอเควันนี้เราก็จะเริ่มใส่โค้ดกันเลยนะเราจะไปแบบเร็วมากๆนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีเวลาจำกัดนะไม่ใช่หมายถึงโค้ดนะแต่ว่าผมนะค่อนข้างที่จะมีเวลาพูดที่จำกัดนะเพราะว่าคนเดี๋ยวญาติจะมาบ้านนะก็ไม่กล้าอัดนะโอเคนะเรากดวางไปเลยนะฮะนี่ฮะโค้ดสำหรับวันนี้นะก็มีชื่อว่าEconomy นะฮะ Event 2021นะฮะก็สามารถก๊อปที่คำอธิบายใต้คลิปได้นะฮะหรือว่าจะจดก็ได้นะฮะหยุดคลิปแล้วก็จดนะฮะโอเคนะฮะเราจะกดรีดีมไปเลยนะฮะโอเคนะไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะฮะโอเคนะเรากดรีดีมมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราจะไปดูกันนะว่าหน้าตาของมันจะเป็นยังไงกันนะฮะโอเคนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าอวตารกันแล้วนะโอเคนะเราจะกดเข้าไปตรงคัสตอมไมค์นะฮะโอเคนะฮะเราก็จะถอดก็เห็นแล้วนะโอเคนะฮะโค้ดสำหรับวันนี้ถ้ามันก็จะเป็นหมวกนี้นะฮะเป็นหมวกโลบักนะซึ่งใส่ไม่ติดนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงนะเดี๋ยวแก้ก่อนนะครับมันมีปัญบักอะไรสักอย่างนะฮะโอเคนะตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะก็คือเหมือนมันบั๊กอะไรสักอย่างนะครับเมื่อกี้นะก็ผมก็กดเข้าไปตรงบอดี้นะแล้วก็เขาเรียกว่าบอดี้สไตล์ตรงนี้นะฮะแล้วผมก็เลื่อนลงมาลงสุดแล้วก็ปรับจาก R15 นะฮะ R15 นี้นะเป็น R6 เป็น R6 นะมันก็จะ ก็เลยติดนะโอเคนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วว่ามันเกิดจากอะไรนะแล้วผมก็ไปถอดเขาเรียกว่าถอดผมมาเรียบร้อยแล้วนะนี่ฮะมันก็จะเป็นหมวกโลบักอย่างนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะคูลนะฮะก็ดูเก๋ๆดีนะฮะซึ่งมันก็ทำให้นึกถึงหมวกแบบมันก็ทำให้นึกถึงหมวกแบบเขาเรียกว่าที่เคยแจกนะแบบว่าหมวกแบบเนี้ยเออมันซ้อนกันซะแล้วโอเคนะช่างมันฮะโอเคนะก็เป็นหมวกหน้าตาแบบนี้นะถ้าเกิดเสียงอาจจะวุ่นวายหน่อยนะข้างนอกนะโอเคนะก็ถ้าเกิดใครอยากได้นะก็สามารถไปใส่โค้ดนี้กันได้นะฮะโอเคนะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe นะฮะแล้วคอมเมนต์เพื่อกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ